เย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราก็มาสบายดีกันไหมคะทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนใช่ก็ช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะใช่ช่วงสถานการณ์โควิดเข้าใจว่าทุกคนจะต้องเหมือนระยะรักษาระยะห่างก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะโรคมันน่ากลัวนะแต่ว่ามันก็ป้องกันได้ค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือทุกคนก็ต้องเหมือนมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเงี้ยค่ะใช่ค่ะ stay home ใช่เพื่อหยุดอะไรนะหยุดเชื้อหยุดการแพร่เชื้อใช่ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเรานะคะก่อนที่จะไปให้คนอื่นเขาเริ่มอ่ะมันยากมากสิ่งแรกคือต้องเริ่มจากตัวเราก่อนใช่แล้วค่ะยังไงก็ทุกคนจะช่วยกันเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้ค่ะเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็เสียงน่าจะเป็นเสียงเปิ้ลหรือเสียงตอนคะพี่เสือที่เสียงเบาอะค่ะถ้าเสียงเบาบอกกันได้เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้อรรถรสในการรับชมใช่เพราะครั้งที่แล้วเราโดนคอมเมนต์เยอะมากนะคะต้องน่าจะเป็นเสียงตอนเพราะนั้นต้องเสียงดังกว่าเดิมได้เอาใกล้ๆนี่เลยนะค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรวันนี้นะคะเรามีของเล่นไหมของเล่นของเล่นใส่ลุยอะเรียกได้ว่าต้องมีอ่ะก็ต้องมีคือสายลุยต้องมีอ่ะใช่ค่ะถ้าไม่มีคือต้องไปเกาะเพื่อนเริ่มลำบากนะถ้าไม่มีอ่ะเราใบให้นี่ข้างหลังเราเห็นไหมคะแวบๆมาแล้วอะไรเหลืองๆอะไรดำๆเอออะไรนะนิดนึงค่ะก็วันนี้เนาะเราจะพาเพื่อนๆมาดูการทำงานของวินใช่แล้วค่ะแล้วก็วินของทีเจมเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานวิธีการติดตั้งเพิ่นว่าโชคดีเรามีกูรูเชี่ยวชาญสองท่านใช่แล้วค่ะขาวกับดำเรียกได้ว่าพี่ๆเขาผ่านงานการติดตั้งมาเยอะแล้วนะคะผ่านมือมาหลายตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะมาให้ความรู้แล้วก็มาจะมาบอกเราได้ว่าวิธีการติดตั้งวินโดยคร่าวๆเนี่ยเขาติดอะไรประมาณไหนมีอะไรที่แบบว่าเราจะต้องเหมือนแบบดูแลแล้วมาระวังเป็นพิเศษไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันใช่เนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงกันทุกคนเนาะถ้าไม่ได้ไงตะโกนแจ้งเพิ่นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมารีวิวอะไรบ้างนะคะกับสินค้าตัวไหนนะคะใช่ค่ะเรามาดูกันนี่ก็ของเรานะคะจะเป็นวินช์นะคะที่มีของระบบอันนี้ของเราจะเป็นพามวินช์ใช่ค่ะพามินก็จะมีอยู่2เบอร์คือรุ่นบุญ 2,000 ใช่ค่ะกับ 9,500 นะคะทีนี้ของเราใช่ค่ะจะมีทั้งแบบซินเทติกหรือว่าแบบเชือกนะคะอันนี้เป็นแบบว่าซินเทติกเชือกสีเทาสีเทานุ่มๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบลวดที่เป็นสติลสลิงนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็การใช้งานของลูกค้านะคะลูกค้าหลายๆท่านก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเหมือนกันว่าเออแบบเชือกหรือว่าแบบสลิงดีนะคะจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานยังไงอะค่ะแต่ทางนี้ใช่ค่ะแต่ทางนี้ค่ะพอลูกค้าใช้งานเสร็จก็ต้องทำความสะอาดก่อนเนาะเวลาเก็บอย่างเงี้ยต้องทำความสะอาดก่อนเก็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวท็อปนะคะเป็นรุ่นท็อปจะเป็นรุ่นท็อปของเราใช่ก็เหมือนเดิมจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบคือเป็นเชือกกับเป็นตัวลวดเนาะใช่ค่ะเป็นแบบสลิงค่ะแล้วก็ของแต่ละเชือกหรือแต่ละสลิงที่เป็นลวดอะนะก็จะมีทั้ง12,000กับ9,500เหมือนกันคือเรียกได้ว่าวินของเราก็คือฟูลเรนจ์ของโปรดักต์เลยค่ะคือมีครอบคลุมนะคะทั้งแบบแรงแบบไม่ต้องเยอะมากเอาแบบรถกระบะรถทั่วไปก็เอาอยู่เนาะอย่าง 9,500 เนี่ยแต่ถ้าเป็น12,000ก็ต้องแบบรถที่แบบใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องการแรงดึงพิเศษใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปทีหลังว่าเอ๊ะทำไมต้องท็อปทำไมต้องพามใช่ค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าท็อปกับพามมันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้แหละมีคำตอบเลยแหละเพราะว่าก็เรียกได้ว่ามีกระแสนะคะในอินบ็อกซ์ก็ถามมาเยอะเหมือนกันสำหรับตัววินของ TJM นะคะแล้วก็ไอ้2ตัวเนี้ยมันเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมาดูกันใช่ค่ะก็กูรูของเราคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีครับเป็นไงครับพี่วันนี้พร้อมครับค่ะ
รบกวนพี่สมบูรณ์ช่วยเปิดรถคันนี้ให้หน่อยค่ะอยากรู้วิธีการใช้งานของวินนะคะว่าใช้ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องการติดตั้งเนาะใช่แล้วเดี๋ยวก็มาดูตัวสินค้าด้วยอันดับแรกคืออะไรที่เปิดกระโปรงรถหรือกระโปรงตัวเองอ๋อไม่มีกระโปรงขอโทษค่ะโอ้โหอันนี้คือใช้งานหนักนิดนึงใช้จริงครับตัวนี้ใช้จริงครับใช้จริงเพิ่งไปลุยมาที่งานขอนแก่นยังไม่ล้างรถเลยค่ะก็ตัวนี้เราจะมีตัวท็อปวินเราจะมีสวิตช์ออนออฟที่ไว้เปิดปิดนะครับตัวนี้ไว้อันดับแรกคือต้องออนก่อนออนแต่ว่าเปิดออฟแต่ว่าปิดครับโอเคอันดับ2คือเหมือนพี่เขามีลูกเล่นนะฮะเขามีลูกเล่นอยู่สำหรับตัวสวิตช์เมื่อกี้นะคะจะมาในตัวชุดของท็อปวินนะคะตัวนี้จะเป็นท็อปวิน 9,500 จะมาในเซตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถามว่ามีข้อดียังไงสำหรับตัว Q Switch ก็คือจะช่วยเรื่องของตัดกระแสไฟเวลาเราที่เราไม่ได้ใช้งานวินนะคะอันนี้คือ Q Switch ใช่ไหมป๋อใช่ใช่ทางเขาเซตจะได้เป็น Q Switch อ๋ออันนี้คืออะไรคะพี่บอกด้วยพี่สมบูรณ์นี้คืออะไรตัวนี้ตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับเป็นสวิตช์คอนโทรลนะคะเสียบเข้าไปที่ไหนคะพี่ตรงนี้จะมีตัวกล่องควบคุมอยู่ด้านในใช่ครับอ๋อโอเคมือพี่สมบูรณ์ก็จะดำๆนิดนึงนะคะมือช่างแต่ใจไม่ดำครับใจไม่ดำดำแต่ตัวครับดำแต่ตัวแต่ใจไม่ดำวิธีการติดตั้งก็คือเสียบเข้าไปใช่ไหมคะเดี๋ยวหาก่อนเสียบเข้าไปข้างบนนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นไหมเห็นเนาะจะมีกล่อง TJM นะคะแล้วก็เสียบไอตัวสวิตช์เข้าไปเสร็จต่อทำไรต่อคะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เรามาก่อนครับตอนนี้ก็อันนี้คือต้องปลดออกก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคปลดออกปุ๊บก็จะเห็นเชือกออกมาแล้วเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรตะขอบางคนก็เรียกปากนกแก้วค่ะปากนกแก้วในดูพี่ปากพี่สมบูรณ์เป็นไงปากดำครับปากดำไม่เจอครับวันนี้ก็คืออันดับแรกคือเราเสียบตัวสวิตช์ก่อนเนาะแล้วก็ต้องปลดสายออกมานิดนึงนะคะทีนี้เราจะเกี่ยวสมมติเราจะเกี่ยวต้นไม้หรือว่าติดลมแล้วก็ปล่อยฟรีเกียร์ครับเดี๋ยวนะคะปล่อยอะไรนะคะเกียร์ว่างครับปล่อยเกียร์ว่างเกียร์ว่างครับเกียร์ว่างของตัววินช์ใช่ไหมพี่ก็คืออยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่สมบูรณ์ชี้ซิอยู่ตรงไหนด้านในนี่ครับมุกเห็นไหมคะข้างบนเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัววินด้วยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่จะมีเนาะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ปล่อยใช่ไหมคะครับบ้านก็เกียร์ว่างก็คือปล่อยเกียร์ว่างเพื่อให้สายมันฟรีสามารถดึงสายได้ถูกต้องไหมพี่บุญครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องปล่อยตัวฟรีเกียร์ว่างก่อนนะคะโอเคเสร็จปุ๊บมันดูใช้งานง่ายอยู่นะมันดูใช้งานง่ายอันนี้คือจะไปลากใครคะลากแอมป์เหรอเดี๋ยวเกี่ยวต้นไม้ครับเกี่ยวต้นไม้อ่ะสมมุติไปเกี่ยวเก้าอี้ก็ได้ค่ะสมมุติว่าเก้าอี้เป็นต้นไม้เสียงเบามากๆพี่คาเฟ่ได้ยินไหมคะเสียงเบานี่คือสมบูรณ์เบาหรือเส้นเบาคะสมมุติเราตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ตอนนี้เราไม่มีเชือกตอนนี้เราไม่มีเชือกเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ได้ครับเพราะตอนนี้เป็นเชือกไอเชือกวินเชือกถ้าวินต้นไม้แล้วมีต้องเชือกของครับเราก็จะมีเขาเรียกเชือกต้นไม้นะคะเป็นเชือกที่เกี่ยวต้นไม้ใช่ไหมพี่บูธใช่ครับจะเป็นสลิงมันเผื่อต้นไม้ขาดเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาไลฟ์สดตัว Recovery Kit ทั้งหมดแบร์หมดไปเลยค่ะว่าเรามีอะไรบ้างแล้วจะบอกเลยว่าเป็นการป้ายยาแรงเพราะว่าของมันฟูลฟังก์ชันมากๆต้องรอติดตามวันนี้เราเอาวินก่อนนี่คือเป็นสมมติเป็นสิ่งที่เราต้องการเกี่ยวแล้วกันเนาะใช่ครับเพราะถ้าต้นไม้ต้องใช้เชือกต้นไม้เพิ่มโอเคเสร็จปุ๊บตอนนี้เราเป็นรีโมทก็มีใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวต้องตัวรีโมทจะเป็นกล่องมาดูแต่อันนี้มันมีทั้งเป็นรีโมทกับเป็นสายพี่บูลลองดึงสายไปก่อนก็ได้เพราะวิธีการดึงสายคือดึงตรงนี้เข้าไปยังไงใช้ตัวนี้เลยก็ได้ลองใช้ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรีโมทเรารีวิวอีกรอบนึงเราจะดึงเก้าอี้กันมาเลยค่ะเราจะดึงเก้าอี้นะคะเราต้องเข้าเกียร์ก่อนครับเขาเมื่อกี้เรากดฟรีถูกต้องไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องล็อกเกียร์ใช่ครับเพื่อให้มันทำงานนะคะอันนี้เราเมื่อกี้เห็นไหมมันอยู่คนละทางให้เห็นไหมคะฮะเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะเดี๋ยวนี้ก็กดรีโมทคุณเข้าเลยครับกดรีโมทปุ๊บมันก็นี่โอเคนี่คือการกดแบบนี้
เห็นไหมคะจะมีขึ้นอันนี้เราเอาเอาเอาให้หน่อยค่ะเอาเอาโอเคโอเคอ๋อก็คือใช้รีโมทในการคอนโทรลนี่ดึงคนช่วยดึงนะอ่ะถ้าเราต้องการลองใช้รีโมทนะคะพี่อ๋อเขาจะมีชุดคอนโทรลเดี๋ยวป้านึงนะครับเดี๋ยวลองให้ครับเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าไอ้ตรงรีโมทเป็นยังไงนะคะนี่เป็นตัวผ้าเชือกย่นๆนะคะนี่คือรีโมทเอ๊ะใส่ผ่านหรือยังอันนี้ตัวใหม่เลยเพิ่งแกะกล่องค่ะนี่ค่ะเอามาดูใกล้ๆเดี๋ยวพี่ป๊อจะช่วยให้พี่ป๊อเช็คให้หนูหน่อยว่ามีไหมตัวนี้ก็เป็นตัวคอนเนคที่เราจะใช้ตัวรีโมทครับพร้อมใช้งานโอเคพร้อมใช้งานนะคะพี่ป๊อคอนเฟิร์มโอเคอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณรับรีโมทใช่ไหมพี่โบนใช่ครับสัญญาณกล่องรับรีโมทครับตัวนี้อ๋อหารูกันหารูกันนะหารูหารูเขาหารูก่อนนะคะหารูเป็นช่องเดิมเลยใช่ไหมคะก็คือต่อเข้าไปถ้าให้ดูหน้าพี่สมบูรณ์อย่าดูตีนกานะคะอ๋อปกติครับคนหน้าตาดีโอเคไม่เหลือแล้วเสร็จปุ๊บต่อสัญญาณรีโมทใช่ไหมคะเอาออกก่อนไหมเขาออกก่อนอ๋อโอเคโอ้โหไหลเลือกเลือกเลือกเลยเนี่ยใช่ตรงนี้เอ็นอินเข้าครับไประยะห่างก็เยอะเหมือนกันครับอ่ะเนี่ยพี่ปูนไปยิงไกลๆสิไปยิงข้างนอกเลยก็ได้ค่ะพี่ปูนพี่ปูนไปหัวถนนข้างนอกไปข้างนอกออฟฟิศเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือระยะห่างโอเคโอเคพี่ป๊อตก็ไหลแล้วนะคะตอนนี้นี่คือนี่นะคะเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำของเรานะคะโอเคเป็นไงพี่ป๊อตสู้แรงไหวไหมไม่ไหวพี่ป๊อตนี่ก็พนักงานเก็บอย่างเดียวเลยนะคะดูวิธีสอนวิธีเก็บนิดนึงสอนวิธีเก็บนิดนึงพี่ต้องใช้ตัวคนเดียวนะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องดึงเดี๋ยวมันหนีบมืออะไรนะคะอ๋ออันนี้ก็คือต้องดูเองเพราะเดี๋ยวมันจะหนีบมือด้วยใช่ไหมอ้าวตัวนี้มีประโยชน์ยังไงคะตัวสีเหลืองเหลืองสีเหลืองคืออะไรพี่ป๊อตตัวนี้คือสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์กันเชือกมันเบี่ยงนะครับเบี่ยงกับกันชนหรือตัวเรียกอะไรให้ระยะห่างนะครับตัวเซฟตี้เหมือนกันเนาะใช่เป็นระบบเซฟตี้อันนึงนะคะว้าวนะคะนี่ก็พี่ป๊อตทำการเก็บเชือกเรียบร้อยโดยมีสต็อปเปอร์เป็นตัวกันให้ใช่เสร็จปุ๊บวิธีการเก็บรีโมททำยังไงคะพี่เพื่อไม่ให้ไฟมันค้างเกิดการทำงานโดยที่เราไม่ต้องการนะคะแกะตัวกล่องรีโมทออกนะครับอันนี้คือแกะกล่องรีโมทออกแล้วตัวสวิตช์ล่ะพี่ปิดเรียบร้อยสวิตช์โดยเสร็จแล้วสวิตช์ก็คือปิดสวิตช์ข้างบนเราต้องไปปิดสวิตช์ข้างบนนะครับซึ่งรีโมทจะไม่มีปุ่มปิดเปิดรีโมทไม่มีปุ่มปิดเปิดนะคะไฟจะใช้งานตลอดนะครับแล้วปิดสวิตช์ข้างบนคือหมายถึงสวิตช์ตรงที่พี่สมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับก็คือพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาออฟด้วยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะใช้งานทุกอย่างต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะมีออนออฟให้นะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเสร็จปุ๊บใครมีข้อสงสัยหรืออะไรยังไงก็สอบถามมานะคะว่าวินใช้งานยังไงอุปกรณ์ต่างๆช่วยเหลืออะไรนะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามมาที่ทาง TGM ได้เลยใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะคะก็คือเป็นไอเทมหรือว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนขาลุยอ่ะหรือชาวออฟโรดต้องมีอ่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากหลายๆครั้งเนี่ยนอกเหนือจากว่าเราเอาไว้แบบว่าช่วยเราในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยคนอื่นได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะช่วยรถที่แบบตกลมเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลากต้นไม้ถูกต้องนะคะทีนี้ก็คือพอเข้าซับเขาเรียกนะคร่าวๆนะคะสำหรับ TJM Winch ที่เป็นในส่วนของ Talk Winch นะคะน้องปอนช่วยบอกซิว่าดีเทลของ Talk Winch มีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะก็หลักๆนะคะ Talk Winch เนี่ยจะต่างจากตัว Plum เนี่ยก็คือมันจะมีในส่วนของตัวเชือกและที่เห็นเด่นๆเลยมันก็จะเหลืองสีเหลืองสวยสดใสงดงามใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของออปชันที่ full option ค่ะไม่ว่าจะเป็น Q Suite นะคะเมื่อกี้ที่เราตัว safety ใช่ตัว safety แบบปิด
ตัวแบตเตอรี่นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานอ๋อตัวนี้ใช่ไหมพี่เกียร์ว่างพี่บูนเนี่ยใช่อันนี้คือเกียร์ว่างนะคะอันนี้ก็คือปรับได้นะคะ90องศาเลยใช่นี่ค่ะหมุนอ๋อเดี๋ยวมันมีจุดนึงที่พี่สมบูรณ์พูดไว้ช่วงการติดตั้งของที่เจมติดตั้งง่ายเพราะอะไรนะพี่บูนอ๋อถ้าหมายถึงว่าเราติดกับพวกกันชนทั่วไปหมายถึงว่าตัววินเนี่ยครับถ้ามันเกิดติดตรงมุมนี้มุมตัวเกียร์นี่เราก็สามารถปรับมุมได้ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าตอนติดตั้งเนี่ยตรงนี้เราสามารถหมุนได้ใช่ครับปรับได้4ระดับให้มุมก็คือหมุนได้ทั้งหมดหมุนได้ครับกลมๆได้เลยใช่ครับเพื่อป้องกันในตัวมันจะเสียดสีมากเลยน้องแบงค์บอกเสียงค่อยอีกแล้วพี่บูมีหน้ากากด้วยมั้งมีหน้ากากแล้วก็พี่บูไม่ยอมเอามาใกล้ปากอ่ะต่อค่ะซ้ำตรงนี้อีกรอบได้ค่ะเผื่อมีลูกค้าที่มาอ๋ออ่ายังไงนะคะตัวนี้คือปรับได้ตัวนี้เราสามารถปรับมุมให้เผื่อเวลาเราติดแล้วมันสิ่งติดสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้ครับเราปรับมุมเพื่อหลบให้เราเอามือเนี่ยปรับใช่หลบมุมแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับประมาณแบบเวลามันมีเรื่องของมุมที่ว่าใช่ครับมุมองศาใช่ครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงต้องมีแบบมือจับที่มันสะดวกสบายแบบนี้ด้วยนะใช่ถูกต้องมันมีผลต่อเวลาเราโยกอะค่ะตอนเราล้วงมือเข้ามาแล้วด้วยใช่ค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปจุดเด่นๆมันคือนี่ค่ะดูที่หุ้มสายไฟที่หุ้มสายไฟนะคะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือมันจะช่วยในของเรื่องของกันความร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะทั้งสายสีแดงแล้วก็สีดำเลยก็คือมีหุ้มฉนวนมาแดงดำต่างกันไงพี่บูนมันจำยังไงนี่เป็นบวกครับอันนี้เป็นบวกนะครับนี่เป็นลบปกติทั่วไปเลยครับอ๋อก็คือสายแบตเตอรี่ทั่วไปเนื้อแดงบวกดำลบครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้ก็จะมีชุดรีโมทชุดคอนโทรลที่ไปกับวินแล้วโอเคก็คือตัวท็อปก็คือลูกค้าจะได้ฟูลฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยก็คือว่าพี่ภาคภูมิถามว่าอุปกรณ์เซอร์วิสมีครบทุกชิ้นไหมครบทุกชิ้นค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็โอเคอันนี้ก็จะเรียกว่าสต็อปเปอร์ที่เมื่อกี้พี่ป๊อดเล่นนะคะซึ่งตัวนี้เรารู้สึกถูกมาก90บาทเรามีจำหน่ายใช่ใช่90บาทจริงๆอ่ะจะบอกว่าตัวนี้ลูกค้ามาซื้อไปติดเป็นออปชั่นเซอร์วิสเยอะมากใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในพอหลังจากที่ดูตัวท็อปเสร็จปุ๊บพี่ป๊อจะพาไปดูในส่วนของพรามนะคะว่ามันแตกต่างจากท็อปยังไงนะคะความแตกต่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์สายนะครับมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับแล้วพรามจะไม่มีรีโมทหรือชุดเซฟตี้ที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับที่จะไม่มีข้างบนแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้จะไม่มีตัวนี้ไม่มีรีโมทครับไม่มีรีโมทนะครับแล้วก็สวิตช์เซฟตี้นะครับสวิตช์เซฟตี้คิวสวิตช์ก็จะไม่มีจะไม่มีนะครับแต่มีออปชันซื้อเพิ่มได้นะครับนะครับซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพามหรือจะเป็นตัวท็อปนะครับอุปกรณ์ทุกตัวใช้ด้วยกันได้หมดนะครับแล้วก็ไอตัวเกียร์ว่างเกียร์อะไรเหมือนกันใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่สมบูรณ์อธิบายแล้วพี่ป๊อดก็คือเกียร์ฟรีว่างกับตัวเกียร์ล็อกมีเหมือนกันทั้งพามกับท็อปนะใช่ครับการใช้งานเหมือนกันครับปรับองศาได้เหมือนกันครับปรับองศาได้เหมือนกันอยู่ที่มุมของรถเนาะของรถครับที่รถเขาใส่กันชนมาหรือเปล่าใช่ใส่แบบไหนก็คือจมูกหลบได้ใช่ครับหมุนตามองศาของกันชนที่ติดณรุ่นนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพรามกับท็อปต่างกันยังไงอันดับแรกคือไม่มีในส่วนของรีโมทนะคะอันนี้สองไม่มีในส่วนของคิวสวิชนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่มีของสต็อปเปอร์นะคะนี่คือรีโมทนะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าค่ะจะเริ่มมาไหนตัวนี้ก็คือจะเขาเรียกอะไรลูกค้าสามารถไปซื้อเสริมได้ภายหลังใช่สามารถซื้อผมได้ภายหลังค่ะก็คือราคาตัวนี้ก็จะย่อมเยาลงมาหน่อยนะคะถ้าเกิดเทียบกับตัวท็อกนะคะใช่ค่ะแล้วระบบเบรกในตัววินช์ของเรามี2แบบนะคะคุณวิรัตถ้าในส่วนของท็อกเนี่ยเราจะเรียกว่าดรัมเบรกใช่ก็คือจะระบายความร้อนได้ดีกว่าใช่ค่ะส่วนในส่วนของพรามเราจะเป็นในส่วนของสปริงเบรกนะคะซึ่งถามฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันไหมเหมือนกัน
แต่สิ่งที่ต่างก็คือในส่วนของฟังก์ชันในเรื่องของดรัมเบรกกับสปริงเบรกใช่ดรัมเบรกจะมีข้อดีตรงที่ว่า1เลยในเรื่องของระบายความร้อนได้ดีใช่ระบายความร้อนได้ดีกว่าค่ะแต่ถามว่าการใช้งานจริงๆก็คือตัวพามอ่ะมันก็เอาอยู่แล้วนะคะใช่ถ้าระบบบ้านเราเนอะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้แบบลุยขนาดนานๆเนี่ยไม่ได้ใช้ดึงเป็นชั่วโมงใช่ค่ะใช่พามก็ใช้ได้ในส่วนของคนที่มีกำลังเหลือนิดนึงก็อาจจะเล่นในส่วนของท้อใช่ค่ะหรือจัดพามไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วภายหลังก็ค่อยมาซื้อออปชั่นเสริมก็ยังได้เลยนะคะใช่ค่ะทีนี้ถุงมือเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์เสริมของวินด้วยค่ะตัวนี้นี่ตัวนี้ถุงมือนะคะจริงๆในบ้านเราอาจจะมองว่ามันเฮ้ยทำไมต้องใส่อ่ะแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่สำคัญนะคะเพราะว่าอย่างไอตัวสลิงอะค่ะมันมีความคมอยู่เหมือนกันนะคะตัวสลิงเนี่ยเมื่อเราใช้งานไปอะมันมีความคมมากนะคะใช่ค่ะอันตรายค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังค่ะมันสามารถบาดมือได้นะคะใช่ค่ะเฮ้ยพี่สมบูรณ์อันนี้คืออะไรพี่สมบูรณ์เสื้อใหม่นะเสื้อวินมาครับนี่เสื้อวินหรือว่ายังไงครับช่วงนี้ขับแก๊ปคาร์ยังน่าจะได้เลยเนี่ยช่วงนี้ฮิตด้วยช่วงนี้ฮิตด้วยอ้าวใส่ถุงมือโชว์ด้วยเลยแล้วตัวนี้ไว้ทำอะไรพี่ป๊อตช่วยสาธิตให้หน่อยต้องเปิดแล้วแหละแล้วก็ต้องตกเครื่องแล้วแหละว่าตัวนี้เรามีไว้ทำอะไรแกให้เดี๋ยวน้องแกให้อ่ะพี่บรรยายเสื้อพี่ก่อนยังมีคนอยากรู้เนี่ยใส่เสื้อแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันไม่จริงๆก็คือพี่สมบูรณ์บอกว่ากวนเลอะค่ะพี่สมบูรณ์บอกกวนเลอะเลยเอาเสื้อกั๊กมาใส่เล่นเสื้อกั๊กมาใส่มาใช่พี่สมบูรณ์เอาเสื้อกั๊กมาใส่เล่นหรือยังไงไหนพูดสิก็คือว่าตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเหมือนเป็นตัวที่มันซับแรงกระแทกไอแรงสะบัดของวินของเชือกนะคะของเชือกวินเชือกสลิงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในบ้านเราอ่ะอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นจริงๆมันสําคัญนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นชิ้นแค่เนี้ยแต่คือมันช่วยเซฟชีวิตเราได้ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวมีวิธีสาธิตให้ดูค่ะว่าน้องแดนขอบคุณมากๆเลยที่ใช้แล้วก็ใช้ดียังไงช่วยบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะน้องแดนคุณแดนนี่เป็น FC ประจำเราเลยนะรอบที่แล้วจำได้ว่าคุณแดนได้ของรางวัลไปด้วยอะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะลองในเรื่องของการดึงสายวินอีกรอบนึงแล้วก็เสื้อที่พี่สมบูรณ์ใส่เพื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็คือจริงๆเป็นเสื้อกั๊กนะคะเดี๋ยวพี่สมบูรณ์จะเป็นคนดึงให้หลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมวันนี้มาไลฟ์ในโชว์รูมเพราะว่าข้างนอกเราไปไหนไม่ได้นะคะเราเลี่ยงเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเสียงเบามากพี่ต้อมบอกค่ะอันนี้นะคะป๊อตมาดึงใช่ไหมพี่ป๊อตจะดึงที่ปลายพี่สมบูรณ์ใส่เสื้อเอาเสื้อไปทำอะไรพี่สมบูรณ์อ๋อมันต้องวางตรงนี้พี่ป๊อตก็จะดึงถามว่ามันมีเพื่ออะไรนะคะก็คือเวลาเราดึงใช่ไหมเผื่อในเรื่องของสายขาดเชือกขาดอะไรก็แล้วแต่ตัวเนี้ยจำเป็นตัวที่เขาเรียกอีกทีก็เหมือนแบบตัวกันสะบัดใช่กันสะบัดโอเมก้าพวกนี้ครับกันแรงสะบัดอ๋อทำไมนะคะพี่ไอตัวห่วงเขาเรียกตะขอปากนกแก้วห่วงโอเมก้าที่ว่าเวลาดึงเผื่อเกิดอุบัติเหตุตัวนี้อ๋อตัวนู้นปากนกแก้วตัวนี้ปากนกแก้วเดี๋ยวพี่คุณเอามาให้พี่ป๊อตเอามาให้ดูนะคะคุณแดนคอนเฟิร์มนะคะใช้แล้วแรงเหลือๆค่ะนี่เราก็จะมีโอเมก้านะคะที่เป็นเหล็กมีทั้ง16มิลกับ19มิลนะคะนี่โอเมก้านะคะไว้สำหรับตัวคล้องแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์ชักเกิลเป็นแบบเชือกนะคะก็จะนุ่มนิ่มเบาบางนะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ซับแรงตัวนี้จะเป็นตัวเกี่ยวกับตัวขอของวินใช่ไหมพี่ใช่ครับค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำจริงๆก็คือตัวนี้เนี่ยแหละประเด็นหลักๆคือถ้าสมมุติในกรณีที่เชือกขาดหรือใดๆก็แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตัวผ่อนแรงไม่ให้เชือกหรือตัวตะขอที่เกี่ยวเนี้ยมันไปกระแทกกับกระจกรถหรือไปโดนกับคนนะคะอันนี้คือซอฟต์ชักเกิลพวกนี้มันก็จะปลอดภัยครับใช่เพราะว่าด้วยความที่คือด้วยวัสดุค่ะเห็นแบบนี้คือเหนียวนะเหนียวมากเหนียวและทนมากค่ะถ้าเทียบกับเหล็กนะคะเพราะว่ามันมีการทดสอบมาจากทางเอนจิเนียร์ของออสเตรเลียแล้วนะคะว่าสามารถใช้งานได้นะคะมีความแข็งแรงแล้วด้วยเนื้อวัสดุค่ะมีความยืดหยุ่น
ใช่แล้วเวลาขาดซินเทติกใช่แล้วมันจะไม่อันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยแล้วตัวนี้คือคนก็คือเหมือนแบบเราไม่มีตัวขอเกี่ยวใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้แล้วบางคนก็จะเอาตัวขอของวินช์พี่ป๊อตขารบกวนด้วยค่ะคือรถบางคันเขาไม่มีตะขออะไรก็มีคันใหญ่ครับก็มันก็คือเหมือนเราไปช่วยเหลืออีกคันนึงเนาะไปลากเพื่อนตกลมไปลากเพื่อนตกลมแต่ล่าสุดนะคะมีลูกค้าที่เขาขับเป็นรถน่าจะรถยาริสหรือว่าอะไรเนี่ยที่เขารีวิวมาใช่เป็นรถเก่งอ่ะแล้วบางรถมันมีตำแหน่งที่คล้องค่ะเขาก็ไปช่วยเพื่อนเขาด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นซอฟต์ชักเกิลราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอดมินตอบให้ทางอินบอกทีมตอบให้อีกทีนึงนะคะค่ะตัวนี้ช็อปตัวขอโทษค่ะตัวซอฟต์ชักเกิลสามารถซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของ TJM ทั่วประเทศนะคะนี่ไม่อยากจะอวดเลยค่ะว่าขายดีมากนะคะและดูก็ Make in USA นะคะใช่แล้วค่ะถอดง่ายครับถอดง่ายถอดง่ายนุ่มนิ่มค่ะแล้วก็ทำเป็นสายคอไส้คลอของพี่บุญได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็พอรู้คร่าวๆเนอะว่าการใช้งานของวินเป็นยังไงนะคะแล้วก็เชือกแล้วก็ถุงมือพี่บุญถุงมือนะคะให้ดูใกล้ๆหน่อยซูมมีประโยชน์อะไรนะคะถุงมือถามพี่ต้อมหมูหวานได้พี่ต้อมหมูหวานเคยใช้แล้วนะคะไปช่วยเราที่เหมืองคริตตี้นะคะวัสดุก็คือนี่ค่ะมีความหนานะคะแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดึงเนี่ยก็คือจะช่วยเซฟมือเราด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเป็นใช่มันจะสักๆใช่เหมือนเป็นหนาๆเป็นกำมะหยี่หรือสักกะลานะคะเนี่ยก็คือมันช่วยเรื่องของการเวลาเราดึงใช่จะทำให้เหมือนมีแบบมันจะสากมันจะแบบกันลื่นกันลื่นด้วยการบาดเจ็บด้วยใช่ถ้าเป็นสลิงคือมันสามารถเซฟโปรเทคของมือของคนได้เลยทีเดียวใช่ค่ะใช่นี่พี่ต้อมหมูหวานคอนเฟิร์มนะคะว่าใช้ดีมากเพราะว่าพี่ต้อมลากพวกเราแล้วในเมืองคลิตตี้นะคะพร้อมกับวินส์ตัวนี้เลยค่ะโอเคก็ตัวนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สงสัยค่ะก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามพวกเราได้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็รอเลยค่ะสต็อกพร้อมนะคะสต็อกพร้อมนะคะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะมีหมดนะคะในส่วนของซอฟต์ชักเกิลเมื่อกี้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะพี่แอมอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะซอฟต์ชักเกิลขอซอฟต์ชักเกิลนะคะก็สนใจสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้นะคะของ TJM ไม่ว่าจะเป็นร้าน SV Auto Thai ที่ภาคใต้นะคะขอนแก่นแม็กวานพี่ต้อมหมูหวานยมบาลนะคะแล้วก็ตัวแทนหลายๆที่เลยถ้าใครอยู่แถวไหนแจ้งอินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าตัวแทนเราอยู่ที่ไหนบ้างและสามารถหาซื้อได้ที่ไหนพี่ต้อมหมูหวานบอกว่าพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่นะคะตัวจริงเสียงจริงมาเองค่ะใช้จริงพูดเองจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของถุงมือเราก็มีพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาลองรีวิวในเรื่องของตัว High Lift Jack แล้วก็ในส่วนของ Recovery Kit ต่างๆที่ใช้ในของเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ที่เราออกปากกู้ไผ่นะคะค่ะก็วันนี้เราก็รีวิวในส่วนของ Winch เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังไงก็อยากให้ทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสงสัยสอบถามหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์แจ้งมานะคะเราจะหาข้อมูลหาคำตอบให้กับทุกๆคนเลยค่ะใช่ค่ะก็ยังไงนะคะก็วันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเราก็มีการนำเสนอตัววินไปแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะขอมารีวิวตัว Recovery แบบเต็มๆใช่เพราะบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจริงๆค่ะนะคะว่าจะทำยังไงกันต่อใช่แล้วแล้วก็อย่างคันนี้แต่งเต็มค่ะคันของพี่เปิ้ลนะคะนี่เดี๋ยวผู้หญิงขับนะคะฟอร์ดคันนี้ขอบอกไม่อยากจะอวดแต่ก็ต้องอวดค่ะนะคะก็จะมาดูกันว่าคันนี้กว่าจะหล่อได้ขนาดนี้ค่ะเป็นยังไงใช่มันมีอะไรบ้างมันติดอะไรตรงไหนตรงส่วนไหนที่เป็น TJM บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คันนี้ก็คือเราแต่งเต็มแต่งนี้ไม่ได้แต่งแค่โชว์นะคะเพราะว่าเราแต่งเพื่อพร้อมลุยนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเรามารีวิวกันว่าเราจะรีวิวเรื่องอะไรแต่แน่นอนมันเกี่ยวกับอุปกรณ์ Recovery Kit แน่นอนค่ะใช่แล้วก็
พี่ๆคนไหนสนใจอะไรยังไงก็อินบ็อกซ์มาส่วนทางแอดมินก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีสินค้าร้านไหนที่พร้อมเสิร์ฟแล้วไปปุ๊บติดตั้งได้เลยนะคะค่ะอย่างตัวซอฟต์แชคโคอ่ะต้องรีบจองเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าของนี้จะมาจำกัดมากๆใช่แล้วตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิดเราก็จะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของที่ว่าเฮ้ยทำอะไรแล้วแต่นี้ในเรื่องของความสะอาดนะคะตอนนี้เราก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่จะจับพี่ๆน้องๆไปว่าหลังจากที่เรารีวิวจับนู่นจับนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสกปรกหรือเปล่าไม่รู้สกปรกว่าไม่รู้เพราะมือเราไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยมีพี่สมบูรณ์รอดใส่ถุงมือ TJM นะคะแล้วก็มาดูพี่ป๊อตพี่ป๊อตจะทำอะไรกับรถเราค่ะพี่ป๊อตถืออะไรมาในมือนี่ในสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้มีการระบาดของโรคนะครับหลังจากไลฟ์สดแล้วนะครับเราจะมีการทำความสะอาดของสำนักงานที่เราไลฟ์สดเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือท่านที่สนใจมาดูของตัวอย่างได้ที่สำนักงานบางนา TJM นะครับค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมพร้อมแล้วนะครับมาแล้วพร้อมพร้อมในเรื่องโอเคมาแล้วนะครับพี่ไล่ลุงหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องพ่นทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อค่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะค่ะแล้วก็ฉีดในรถให้เปิ้ลด้วยอันนี้คือพี่ป๊อตกดปุ่มไหมคะไม่จะไม่ได้กดปุ่มเปิดอย่างเดียวพี่ป๊อตในรถคือทำงานอัตโนมัติเลยอะคะใช่ๆทำงานอัตโนมัติเลยเฮ้ยดีนะคะเจ๋งมากเจ๋งมากค่ะแล้วก็พี่ป๊อตช่วยทำความสะอาดให้กับเรานะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์อีกทีนะคะก็จะมากันเรื่อยๆนะคะจะไม่ห่างหายกันไปไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยเซฟตี้ของตัวเองทุกคนนะคะใส่หน้ากากอยู่กับบ้านค่ะก็เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ป๊อกบ๊ายบายบ๊ายบาย